จากกรณีนายพัชยศชนพักดีหรือน้องเปรมอายุ19ปีนักศึกษาปวสชั้นปีที่1สาขาช่างกลโรงงานวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเสียชีวิตจากการถูกกลุ่มรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายในกิจกรรมรับน้องใหม่ที่แอบจัดนอกสถานที่เมื่อกลางดึกของวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นตำรวจได้สอบปากคำกลุ่มรุ่นพี่ที่ก่อเหตุและได้แจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มรุ่นพี่7คนในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายโดยทั้ง7คน ได้ให้รับทราบข้อกล่าวหาและพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวไปเนื่องจากไม่มีพฤติการหลบนีล่าสุดพันตำรวจเอกคณะนันสุวรรณทรัพย์ผู้กำกับการสอพอมะเริงเปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำกลุ่มรุ่นพี่ ปวสปีที่สองและกลุ่มรุ่นน้องปวสปีที่1ครบหมดทุกคนแล้วเหลือเพียงการสอบปากคําอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอีกเพียงไม่กี่ปากเท่านั้นโดยพนักงานสอบสวนกําลังรอผลตรวจชนสูตรจากสถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและรวบรวมหลักฐานมาประกอบเพื่อสรุปสำนวนคดีพร้อมกันนี้ตำรวจได้นำตัวกลุ่มรุ่นพี่7คนที่ถูกแจ้งข้อหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณจุดเกิดเหตุรับน้องโหดในทุ่งนาบ้านโคกมะกอก หมู่14ตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มรุ่นพี่7คนที่รับสารภาพว่าเป็นคนชกเข้าที่หน้าท้องของน้องเปรมเสียชีวิตในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา290บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษตั้งแต่3ถึง15ปีและขณะนี้ได้เตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากมีรุ่นน้องบางคนได้รับบาดเจ็บจากกิจกรรมรับน้องรวมทั้งข้อหาทำขายหน้าต่อธาระกำนันกรณีสั่งให้รุ่นน้องแก้ผ้าเปลือยกายล่อนจอนและข้อหาฝ่าฝืนพรบรโรคติดต่อพศ2558 โดยพนักง,งานสอบสวนกำลังพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับกลุ่มรุ่นพี่คนใดบ้างขณะที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์วัชโรภากุลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาขั้นตอนบทลงโทษนักศึกษารุ่นพี่ที่รับน้องเสียชีวิต โดยจะพิจารณาลงโทษตามระดับความผิดของรุ่นพี่แต่ละคนซึ่งมีโทษตั้งแต่ตัดคะแนนความประพฤติพักการเรียนให้ออกและโทษสูงสุดคือไล่ออกซึ่งคาดว่าจะสรุปผลแล้วเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์